แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผม EXO เช่นเคยกับเกม Phantom Gate นะครับผมนะทำไมต้อง acting เยอะๆด้วยก็พาร์ทนี้นะครับพาร์ทนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการหาแฟนทอมเทพๆนะครับว่าแฟนทอมพวกเนี้ยเราเอามาจากไหนก็คือวิธีที่หาได้ก็มีแค่วิธีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเกมเนี้ยมันต้องหาชิ้นส่วนแฟนทอมครับผมมันแบบเหมือนจิ๊กซอพอเราหาจิ๊กซอมาเสร็จปุ๊บนะมันก็จะแบบให้เลือกนะแบบว่าเนี่ยสมมุติถ้าผมต้องการตัวเนี้ยผมก็ต้องหาจิ๊กซอของมันให้ครบประมาณ5อันเนี่ยก็เหมือนว่าแต่ละตัวคือมันต้องการจำนวนจิ๊กซอที่ไม่เหมือนกันนะก็เหมือนเป็นเกรดอะไรประมาณนี้อย่างตัวนี้ต้องการตั้ง85อันเลยนะครับโอ้โห85อันลบอย่างเยอะโอ้โหนะก็ผมจะมาสาธิตการสร้างนะสมมุติผมจะสร้างตัวนี้ผมกดปุ๊บแล้วก็กดสร้างแฟนทอมเนี่ยถ้าจิ๊กซอถ้าชิ้นส่วนแล้วนะเรากดไปเลยปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแอนิเมชันแบบนี้แล้วผมก็ได้มาแล้วปุ๊บแค่นี้นะครับการหาแล้วก็ไอชิ้นส่วนพวกนี้เราหาได้จากไหนคือเราสามารถหาได้สมมติผมต้องการตัวนี้นะผมกดเข้าไปผมกดหาวัตถุดิบเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าหาจากได้บทที่2ด่าน1บทที่4ด่าน8บทที่6ด่าน8แล้วก็อาคารอัญเชิญนี่ก็เหมือนร้านค้าครับนะก็มันจะมีอัญเชิญอยู่2อย่างอัญเชิญทั่วไปกับอัญเชิญระดับสูงนะแล้วก็การอัญเชิญเนี่ยใช่ว่ามันจะได้ชิ้นส่วนเสมอไปนะมันจะมีอย่างอื่นด้วยพวก energy พวกเพชรพวกอะไรเนี่ยไม่เชื่อผมอันเจอได้ดูนะเห็นไหมผมได้ energy มา2อ่ะเห็นไหมว่ามันใช่ว่าจะได้จิ๊กซอซะแบบซะทีเดียวแต่ว่าถ้าอันเชิญระดับสูงอ่ะ10ครั้งมัน600อ่ะผมอันเชิญสักเท่านี้ผมอันเชิญแค่1ครั้งนะใช้60ผมดูดิว่ามันจะได้อะไรจัดไปโอเคได้มา5อันเอ้ยทำไมความรู้สึกนี้มันไม่เกลือไหนเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนมันคือตัวอะไรเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งนะสร้างแฟนทอมโอ้ต้องการ65อันกูตายได้นะเนี่ยโอ้แต่มัน6ดาวเลยอ่ะมัน6ดาวนะโอ้ก็นี่ครับประมาณนี้จากที่ผมส่งให้ดูแล้วนะไออีสเตอร์เอาตรงนี้เราไม่ต้องสนใจก่อนโอเคครับผมก็นะคลิปนี้ก็น่าจะมาบอกวิธีการหาแฟนทอมนะสั้นๆสั้นๆนะครับผมนะก็สุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์ channel ฝากกดไลค์คลิปนะครับแล้วก็ยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากว่ามีอะไรแนะนำยังไงหรือเปล่าก็นะครับก็จะพูดที่อะไรดีโอเคก็บ๊ายบายไปละไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย